ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อก HJC Helmet นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโมเดล i90 นะครับผมจะเป็นตัวหมวกยกคางเดี๋ยวให้ดูสเปคหมวกกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหมวกที่มีแว่น2ชั้นก็คือจะมีกระจกหน้าเป็นสีใสนะครับผมที่มาพร้อมกับพินล็อกเลดี้และในกล่องก็ยังแถมแผ่นพินล็อกมาให้ที่อยู่ในกล่องตัวนี้เป็นแผ่นพินล็อกนี่นะครับผมจะเป็นแผ่นกันฝ้าตัวนี้จะเป็นโค้ด HJ33 นะครับผมจะแถมมาให้ในกล่องแล้วก็นี่นะครับตัวชิวใสแล้วก็ด้านในจะมีแว่นดำนะครับขยับออกมาครับหนึ่งอ่ะนี่จะมีแว่นดำมาให้นะครับก็วิธีการใช้งานแว่นดำก็สไลด์เรื่องตรงนี้นะครับผมสำหรับช่องลมที่ให้มาด้านบนก็จะมี1จุดนะครับสามารถเลื่อนขึ้นลงถ้าเปิดปิดแล้วก็ด้านหน้าอีก1จุดนะครับผมใช้วิธีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวลมโฟลว์ออกนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานมอกรนะครับผมส่วนน้ำหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 กรัมนะครับสำหรับรุ่นนี้วิธีการยกคางสำหรับหมวกรุ่นนี้นะครับเราคลิกมาดูใต้หมวกจะเห็นปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับให้เราทำการกดให้งัดขึ้นมันก็จะยกคางได้แบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้สายลัดคางที่ให้มาจะมาพร้อมกับสายลัดคางแบบกิ๊บล็อกนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นกันลมใต้คางมาให้ด้วยไปมาดูใต้หมวกนะครับผมรุ่นนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของนวมนะครับผมสามารถถอดซักได้3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับติดสมาร์ท HGC ก็คือตัวบลูทูธของทางค่าย HGC นั่นเองและก็รุ่นนี้ด้านในก็เช่นเคยครับมีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธมาให้นี่นะครับให้ดูลายนะครับผมตัวนี้จะเป็นลายดาแวนนะครับผมจะเป็นสีด้านนะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาและสีขาวนี่นะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็นี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ลายมันก็จะมีลายแซมสีดำๆจุดๆตรงนี้นะครับเป็นสีด้านทั้งใบนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นสีด้านแล้วก็ด้านบนก็สำหรับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ